ซ้ายชอบกินลูกม่วงจุ่มน้ำจิ้มเคยนะคะต้องไม่พลาดค่ะกับครั้งแรกงานชิมม่วงเบาเถียวเมืองเก่าสิงห์นครค่ะซึ่งอบจ.สงขลานะคะเขาได้รวมกับสวนราชการท้องถิ่นค่ะยกระดับสินค้าขึ้นชื่อของอำเภอสิงห์นครย่างลูกม่วงเบาค่ะจัดงานโครงการชิมม่วงเบาเที่ยวเมืองเก่าสิงห์นครเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างวันที่14ถึง18กันยายน2565ค่ะที่บริเวณสนามนาเทวาการอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลานะคะเขาได้มีการจัดงานโครงการชิมม่วงเบาเที่ยวเมืองเก่าสิงห์นครซึ่งองค์การบริหารสวนจังหวัดสงขลาอำเภอสิงห์นครแล้วก็เทศบาลเมืองสิงห์นครร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นในมิติของการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมทั้งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจากความโดดเด่นของทรัพยากรในพื้นที่อำเภอสิงห์นครโดยมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญแล้วก็มีชื่อเสียงหลายชนิดค่ะหนึ่งในนั้นก็คือมะม่วงเบาค่ะผลไม้ที่สามารถนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้หลายอย่างสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมากค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็มีนายไพเจนหมากสุวรรณนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดโคกับผลิตภัณฑ์จากมะม่วงเบาโดยมีนายอำเภอสิงห์นครนายกองค์การบริหารขออภัยค่ะนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์นครสวนราชการแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกันจำนวนมากเลยค่ะภายในงานนะคะก็มีการจัดบูธแสดงแล้วก็จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงเบานะทั้งน้ำมะม่วงเบาคั่นซดมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงดองเค็มแล้วก็น้ำพริกมะม่วงเบาค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่ร้านค้าร้านอาหารร้านเสื้อผ้านะที่มาวางจำหน่ายในงานอีกมากมายแล้วก็เทพิเศษเลยค่ะในทุกค่ำคืนก็คือจะมีการแสดงโนรานะคะแล้วก็โชว์จากศิลปนักร้องชาวใต้ชื่อดังมากมายมารวมสร้างสีสันโดยงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าข่าวชมฟรีค่ะอีกทางในช่วงกลางวันเนี่ยเขาก็ยังมีกิจกรรมพิเศษนะคะก็คือการพานักท่องเที่ยวนั่งรถร่างค่ะเที่ยวเมืองเก่าสิงหนครชุมชนเมืองโบราณเมืองเก่าแก่มีโบราณสถานโบราณวัตถุแล้วก็เป็นจุดดึงดูดเนี่ยนะให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดสงขลานะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะให้ไปเที่ยวกันได้ระหว่างวันที่14ที่ผ่านมาน้องดาไปจนถึงวันที่18กันยายนนี้นะคะวันนี้ยังเที่ยวได้เลยนะคะ16 17 18 3วันเลยใช่วันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่รู้ไปไหนไปได้นะคะงานชิมม่วงเบาเที่ยวเมืองเก่าสิงหนครนะคะรับรองว่าได้ลูกม่วงเป็นโชว์ลบมาเลยนี่พี่ซัมโอและฝากพี่เบ้ากาลบมาเห็นว่าอะไรคือนี่กินแล้วคนพรือบ้างร้อยจังวู้เลยนะคะเซ็บนะคะแล้วก็ยิงด้วยน้ำพริกบกม่วงนั่นกินด้วยข้าวสวยร้อนๆเนี่ยนะฟินเพียวน้อยๆพอน้องด้านเนี่ยคือคิดว่าเป็นอันนี้เป็นน้ำพริกแต่ว่าจุ่มกับหลกม่วงไม่ใช่นะคะอันนี้ก็คือเขามีเนื้อปลาปนย่างที่น้องเศร้าน้องเศร้าหนุ่ยบอกไปแล้วว่ามีปลาปนใช่ผสมนี่อันนี้มีแบบดองเกลือแล้วก็มีดองเค็มนี่เห็นแล้วรู้สึกว่าได้สักกลองก็ดีต่อใจนะคะสอดทิศนี้ต้องไม่ผ่านไปกันในรายสิงหนครนะคะไปชิมหลกม่วงแล้วได้ไปเที่ยวร้านสิงหนครเมืองเก่าแก่นะคะ